ความหมายของเสียงอาซานคือการเรียกร้องให้ผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามนมัสพระเจ้าพร้อมๆกันเป็นคำประกาศอันยิ่งใหญ่ที่เปรียบได้กับเสียงแห่งสูงสวรรค์ดังนั้นเมื่อชาวมุสลิมได้ยินเสียงอาซานแล้วจึงต้องเงียบสงบเพื่อน้อมรับเดิมมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาแห่งนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอาหรับว่ามัสยิดเราะอุลญันนะห์ซึ่งมีความหมายว่าสวนสวรรค์ตั้งอยู่ที่ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์บ้านตลาดเก่าถนนสีโรรสอำเภอเมืองจังหวัดยะลามัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงจากชาวมุสลิมในพื้นที่รวมถึงในจังหวัดยะลาโดยได้มีการอุทิศที่ดินและบริจาคเงินในการก่อสร้างและปรับปรุงมัสยิดทางรัฐบาลเองก็ได้มีการร่วมอุดหนุนเงินในการก่อสร้างเช่นกันแต่ด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งอยู่ในใจกลางเมืองในเขตเทศบาลนครยะลามีแขกเมืองไปมาอยู่เสมอประกอบด้วยตัวอาคารคับแคบและชำรุดทรุดโทรมมากประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการจึงมีดำริที่จะสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาขึ้นโดยทำการรื้อมัสยิดหลังเก่าและก่อสร้างขึ้นใหม่บนที่ดินเดิมสภาพทั่วไปของมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางชุมชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกๆวันจะมีอิสลามิกชนมาร่วมประกอบพิธีศาสนกิจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันสำคัญทางศาสนาเพราะจังหวัดยะลาเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการการศึกษาและสถาบันศาสนาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักฉะนั้นผู้ที่มาประกอบศาสนกิจนอกจากจะเป็นพ่อค้าประชาชนแล้วยังมีนักศึกษาข้าราชการและตำรวจอีกด้วยมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาในปัจจุบันมีนายฮาอีนิมิงนิมูดอเป็นโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดก็คือเมื่อก่อนนี้ไม่ได้อาซานนะแต่ก่อนนบีเมื่อก่อนนักตีกระดุกนี่ตีกระดุกตีอะไรเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงก็มีทำไมก็อยากกันแต่วิธีเรียกคนมาละหมาดนี้ต้องอาซานใช่ไหมอาซานนี่ก็คือฟิวอัจโยคนมาละหมาดปังเยอะแยะมาละหมาดแต่ว่าฟาดีละคนละหมาดนี้คนอาซานนี่โอ้ยมากที่สุดนะอาซานเราอาซานนี่เสียงของเรานี่ไปถึงที่ไหนก็อัลลอฮ์อัมพุงเราสอบพิทักษ์มาเยอะตัวละแล้วก็ที่มักลุกอัลลอฮ์นี่นะฟังอาซานของเรานั้นขอดอองเนี่ยเหมือนกับพ่อกายุกายเย่บนาเตกับพ่อยังงาตัวอัลลอฮ์เยอะมิตรวิคิดตัวตัวโอเคอาซานนี่เรื่องรหัมเนี่ยมาปัตตุโอเคอาซานตัวเดี๋ยวปัตตุhalo ya azan pula sekali lagi pahala sebanyak yo sebanyak orang semaya sebanyak tu dia boleh witi azan nah, itu apa ni orang kelebihan boleh orang azan sebab tu azan ni ke riyad hai rahmah malapan kun fang pun kan fang lew tong ngiep nah nyapun jawab bel apa bahawa lau cha au bun mengen kun azan ni tong ngiep tong jawab เหมือนเราอาซานเหมือนกันปาโลนะเฉพาะเราอยู่ในตลาดเก่านี้ไปอยู่ที่ไหนฟังอาซานเนี่ยมันนั่นเราคาตอนยุที่นั้นก็คือการปรับปรุงมนุษย์มีความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาปาบกิตุยุก็ในตลาดกันดาราเมสยิดกลางเองนี่พวกมาละหมาดเยอะประมาณยานี่ละหมาดวัตตุนี่เป็น200 300 400ไม่เหมือนก่อนเหมือนก่อนนี้แน่ประมาณไม่ถึง100อ่ะไม่เห็นน่ะแล้วนี้อ้าวความรู้เรื่องศาสนาก็เยอะกลัวอัลเลาะห์ใช่ยะนี่ปรับปรุงโอเคไปยัง300 300มาเยอะสุดปัจจุบันมัสยิดนี้
Awak panggil pusat yang terbesar. Ya, sebab tu masjid ni dia orang panggil tempat mulia. Tidak adalah dalam dunia semulia-mulia tempat adalah masjid. Sebab tu masjid ni bukan kedai, bukan cangwak, bukan angka. Maisyah. Masjid ni kena jaga kehormatan, jaga kebersihan. Sebab pun masjid tu orang mari cemar tak boleh, orang mari janabah tak boleh, orang mari kotor tak boleh, orang masuk mari tak semayang pun jadi makruh. Eh, sebab tu nak kecek huduh-huduh pun tak boleh dalam masjid. Siang asal hang rau dot unjan na. Nampak pok rau tang 3 kon khon ha pun siang. Kunjai dok samkan ti chai khai ban pratu hang prawattisat. Pok rau tang 3 kon prom jakayan 4 khiew dan bantuk kwam mung man tong jai pue nam thuk kon su sen thang ti piem duai reung rau ti ro kan khon ha prom sampat kap banyakat mun sanei hang kwam satha la องค์ ประกอบทุกอนูของเราตะวันตกนะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกกลางล้อมรวมเป็นหนึ่งชิ้นงานอันโอ้อาทุกๆตารางนิ้วของพื้นที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยอารมณ์ของความสงบนิ่งผนังโดยรอบของมัสยิดล้วนแล้วจะเป็นสีอิฐตัดเด่นกับสีขาวบริสุทธิ์ของหินอ่อนสร้างความรู้สึกให้ถึงแก่นของสัจธรรมโดมคือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทุกๆมัสยิดแต่โดมของที่นี่แตกต่างกับโดมอื่นๆที่ได้พบเห็นสีเขียวเข้มของโดมซึ่งเป็นสีโปรดของท่านศาสดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดกับขอบฟ้าตั้งตระหง่านลักษณะรูปทรงจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเป็นรูปทรงดอกบัวแย้มตรงปลายดอกแสงตะวันส่องตกกระทบก่อเกิดประกายตรงปลายโดมย่นโฉมความงามกับแสงประกายจากดวงอาทิตย์อาณาบริเวณรอบข้างของเราอุนจันนะประดับประดาด้วยต้นไม้อันมีประวัติศาสตร์ผสมผสานความมีชีวิตชีวาดังนั้นอินทผาลัมจึงถูกเลือกให้เป็นต้นไม้ในรัศมีของมัสยิดเพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งสวงสวรรค์และซึมซับความซาบซึ้งของน้ำพระทัยที่ได้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน้ำพระทัยของพระองค์ได้หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้ชูชันเกิดร่มเงาและชโลมจิตใจของชาวยะลาตึกโปร่งสูงระฟ้าแยกออกจากตัวอาคารเป็นดังหอคอยกระจายเสียงอาซานเพื่อเชิญชวนชาวมุสลิมทุกๆคนสู่การนมัสต่อเอกองค์อัลลอฮ์ดังก้องกังวานเสียงอาซานอันไพเราะทวงทำนองการเอื้อนเอ่ยที่มีมาแต่อดีตดึงดูดความศรัทธาของชาวมุสลิมสู่จุดรวมอันเป็น190คือขั้นบันไดจากฐานหอคอยกระจายเสียงสู่ปลายยอดความสูงชันนำพาสู่ความท้าทายในการพิชิตและมากกว่าความรู้สึกในการพิชิตหอไอเฟลหลายพันเท่าเสียด้วยซ้ำเสียงขอบของผู้ที่เดินขึ้นไปจากเบื้องล่างมาสู่เบื้องบนความเหนื่อยความเมื่อยล้าหายเป็นติดทิ้งเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือบรรยากาศโดยรอบของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทั้งหมดที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาตึกรางบ้านช่องโดยรอบของมัสยิดสูงพอที่ทำให้เสียงอาซานเข้าสู่ซอกดอกหลีบได้อย่างทั่วถึงมัสยิดเราตะตุนจันนะกับความสัมพันธ์สู่วิถีชีวิตในด้านต่างๆได้แก่การปฏิบัติธรรมเศรษฐกิจการเมืองกีฬาความสามัคคีการเคารพซึ่งกันและกันการเผยแผ่ศาสนาการศึกษาและสังคมเช่นกิจกรรมการสอนอัลกุรอานการพบปะผู้นำทั้งในประเทศและต่างประเทศการละสิ่งอดร่วมกันในเดือนรอมฎอนการจ่ายซากาตฟิตรอห์กิจกรรมการช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ยากไร้กิจกรรมการทำกุรบานกิจกรรมตรวจรายอกปีใหม่อิสลามทั้งมีรถบริการประชาชนในพื้นที่และยังมีศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนมีการรับบริจาคและปลอดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมกระจายข่าวสารมีสถานที่ฝังศพหรือกูโบและการบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนHatinya
ได้ชมกันแล้วนะคะสำหรับภาพพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนต้องไปชมกันต่อแล้วล่ะค่ะเพราะดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสู่กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสีสันของวัดศรีตรังอุจนะแห่งนี้แก่นแท้หลักไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่ตลาดนัดเท่านั้นนะคะเพราะดิฉันกำลังจะหมายถึงการบรรยายธรรมที่เป็นหัวใจหลักของตลาดนัดแห่งนี้ค่ะจะคึกคักและมีอะไรน่าสนใจในตลาดนัดวันอาทิตย์ที่มีมามากกว่า25ปีไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของตลาดนัดมัสยิดนะคะวันอาทิตย์ของเรามีขายเยอะแยะเลยค่ะทางนี้ก็เป็นหนังสือกิตับนะคะตามของให้ค่ะภาพสดๆภาพสดๆนั่นก็จะเป็นมัสยิดแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่นะคะมาเรียนหนังสือกันมาฟังเทศกันเราสังเกตว่าจะมีการแบ่งนะคะมีผ้าม่านสีเขียวแบ่งชายหญิงชัดเจนนะคะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งผู้ชายฝั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่งผู้หญิงเราจะเรียนแบบไม่ปนกันแล้วก็ทุกคนจะได้ยินพร้อมเพียงกันค่ะแล้วก็ได้ความรู้เท่าๆกันค่ะและบรรยากาศแบบนี้ก็จะมีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าตลาดแห่งนี้จะเรียกว่านัดวันอาทิตย์นะคะหรือว่านัดมัสยิดที่ตามภาษามาลีท้องถิ่นแล้วก็นัสเจค่ะสังเกตว่าประชาชนที่จะมาฟังเทศฟังธรรมทุกวันที่จะเยอะมากๆจะมาทุกสารทิศนะคะแล้วเขาจะมีความตั้งใจมากๆถึงจะร้อนจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะมาค่ะจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะคะมีคนที่มาจากไกลๆนะคะสงขลาใหญ่เขาก็ยังมามีความพยายามมาถึงณจุดนี้ก็คือไม่ว่าจะใกล้ไกลขนาดไหนแต่เขาต้องการความรู้เขาก็มีความพยายามที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าอายุของเรานี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพได้เลยค่ะแสงแดดและอากาศที่ร้อนอบอ้าวในวันอาทิตย์ไม่ใช่อุปสรรคของผู้มาฟังธรรมทุกคนมาด้วยแรงศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในหัวใจ In the name of Allah จากจุดเริ่มต้นสู่ปลายบันไดพวกเราทั้ง3คนคือตัวแทนของชาวยะลาและชาวตลาดเก่าทุกคนเสนอแง่มุมของประวัติศาสตร์ต่อความศรัทธาของชาวมุสลิมวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์เฉพาะความสัมพันธ์ของผู้คนเชื่อมต่อถึงความศรัทธาโดยไร้ซึ่งเครื่องพันธนาการใดๆจิตวิญญาณของความตั้งมั่นที่อาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อวิถีชีวิตและการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันและกันตราบใดที่ดวงใจทุกดวงยังฝังรากเหง้าตราบนั้นก็ยังคงมีความศรัทธาวิถีชีวิตชาวตลาดเก่าและเราจะตื่นกันนะตลอดไปInto human life
see.